ที่ชอบตอนนี้อยู่ที่หน้าบูธ MG นะครับซึ่งเป็นบูธที่ได้รับความนิยมในส่วนของตัวที่เป็น EV ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าเป็นการเปิดตัวรุ่นใหม่ด้วยครับนั่นคือตัว MG ZS EV นะครับแล้วก็มีการลดราคาที่กระชากใจเริ่มต้นเป็นแค่ 770,000 นะครับนั่นคือตัวด้านหลังเรานั่นคือตัว MG EP นะครับมีทั้ง EP ธรรมดาแล้วก็ EP Plus นะครับส่วนราคาอื่นเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราขึ้นดูว่าแต่ละตัวเนี่ยราคาปรับลดอะไรยังไงราคาเท่าไหร่กันบ้างครับเดี๋ยวพาไปดูในบูธดีกว่าว่าในบูธเขาจะมีอะไรกันบ้างครับไปดูกันเลยดีกว่าครับนี่เราพามาดูในส่วนของตัว MG EP นะครับอันนี้ก็ยังได้รับความนิยมด้วยราคานะครับ 770,000 นะครับทำให้ลูกค้าเนี่ยค่อนข้างได้รับความสนใจค่อนข้างเยอะนะครับนี่ MG EP ตัวนี้เป็นพลัสนะครับว่าตัวจะมีตัวแหลกหลังคาขึ้นมาข้างบนให้นะครับแล้วก็ในบูธยังมีตัวอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว MG ZS นะครับแล้วก็อันนี้ตัวใหม่นะครับ MG HSP HEV อันนี้เป็นตัวปลั๊กอินนะครับมีการปรับปรุงไฟหน้านะครับมีการปรับปรุงระบบค่อนข้างหลากหลายนะครับเดี๋ยวเรื่องรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวเราลงลึกให้อีกทีนะครับอันนี้ราคานะครับราคาที่ Eco Sticker นะครับแต่จริงๆแล้วราคาจะมีการปรับลดลงไปอีกนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของระบบขับเคลื่อนนะครับของตัว MG HSP HEV ครับซึ่งเป็นตัวใหม่นะครับมีการปรับปรุงใหม่นะครับอย่างที่อย่างมาว่าตัว MG EP อันนั้นก็เดี๋ยวไปดูที่เรารีวิวไว้อันก่อนนะครับว่าข้างนอกข้างในมีอะไรยังไงแต่จริงๆที่บอกว่าด้านหน้าเขาสามารถชาร์จเอาไฟออกได้นะครับก็คือจะมีตัวปลั๊กเสียบให้นะครับแล้วก็ได้กำลังไฟถึง 2,000 วัตต์กันเลยทีเดียวนะครับซึ่งค่อนข้างเยอะกว่าในท้องตลาดนะครับนี่ลูกค้าก็ยังให้ความสนใจตลอดนะครับแล้วก็อีกหนึ่งบูธที่อีกหนึ่งคันที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นคือตัว MG 5นะครับได้รับความนิยมจริงๆคันนี้ครับยอดขายทั้งลงไปเลยไม่ว่าจะเป็นหน้าตาช่วงลงช่วงล่างนะครับทำให้การขับขี่เนี่ยสนุกสนานมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็ในบูธของเขานะครับนอกจากตัว MG HSP HEV แล้วนะครับก็ยังมีในส่วนของ MG HS นะครับที่ไม่ใช่เครื่องยนต์ Plug In Hybrid นะครับนั่นก็คือตัวเครื่องยนต์สันดาปนะครับเป็น ICE นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของ MG ZS นะครับแล้วก็นี่ครับกระบะพันยักษ์ครับ Extender แหมอันนี้ตกแต่งได้เหลาใจจริงครับใหญ่บลักกักนะครับทั้งแม็กทั้งยางเนี่ยโอ้โหใหญ่จริงๆนะครับใส่แม็ก20นะครับแต่งโลบาร์อันนี้คือตัวสแตนดาร์ดนะครับกระบะพันยักษ์และฉลาด iSmart นะครับประมาณนี้เห็นไหมครับนี่ก็คือในส่วนของตัวบูธของ MG นะครับด้านบนนั้นก็จะเป็น MG ZS นะครับนี่หน้าใหม่อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของภายในบูธ MG นะครับว่ามีค่อนข้างหลากหลายรองรับลูกค้าได้เขาเรียกว่าอะไรครบกลุ่มนะไม่ใช่เป็นรถเก๋งนะครับรถกระบะรถ SUV รถPlug In Hybrid รวมถึงรถ EV นะครับก็อย่างที่บอกว่าใครที่สนใจรถ MG นะครับก็มากันได้ครับที่ในงานมอเตอร์โชว์นะครับครั้งที่43ครับที่เมืองทองธานีครับมาดูกันได้ว่าบูธ MG มีอะไรกันบ้างครับพลังขับเคลื่อนสังคมยุคใหม่ไร้มลภาวะพื้นฐานโครงสร้างรถไฟฟ้าเจเนเรชันล่าสุดพบกับการแสดงรถยนต์รถจักรยานยนต์รุ่นใหม่อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์พร้อมโปรโมชั่นพิเศษมาชาร์จพลังให้เต็มที่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่43งานแสดงรถยนต์ของคนไทยยิ่งใหญ่ระดับโลก23มีนาคมถึง3เมษายนนี้อาคารชาเลนเจอร์อิมแพคเมืองทองธานีไปที่ชอบ